อย่างที่เราติดตามกันมาตลอดนะว่าโครงการนี้ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยประชาชนที่รอที่จะได้ใช้จ่ายเงินในก้อนนี้นะคะหรือว่าคนที่ยังมีข้อเป็นห่วงยังมีข้อท้วงติงหรือว่าบางกลุ่มที่อาจจะไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวออกมามีการไปเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาตรวจสอบทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยอย่างวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะจากนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนะคะก็ไปยื่นเรื่องนะคะให้ตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยคุณศรีสุวรรณระบุว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยค่ะพรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นพูดมาโดยตลอดว่าจะไม่มีการกู้เงินมาใช้กับโครงการนี้แต่จะใช้การบริหารงบประมาณปกติและมีการทำหนังสือที่ลงนามโดยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้แจงมายังกกต.ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนแต่เมื่อมาเป็นรัฐบาลก็มีการประกาศว่าจะออกเป็นพรบ.กู้เงิน 500 ล้านสำหรับมาใช้ในโครงการวันนี้ก็เลยมาที่กกต.ค่ะเพื่อให้กกต.เนี่ยตรวจสอบว่าประเด็นนี้เข้าข่ายหลอกลวงหรือจูงใจให้ประชาชนเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.หรือไม่โดยบอกว่าการยื่นครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนที่เคยให้กกต.ตรวจสอบเอาผิดพรรคเพื่อไทยแล้วกกต.มีมติยกคำร้องโดยระบุว่าเป็นนโยบายหาเสียงไม่เข้าข่ายเป็นการหลอกลวงคุณศรีสุวรรณบอกว่าเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นกรณีของพรบ.กู้เงินหากวินิจฉัยว่าเข้าข่ายผิดก็จะมีโทษด้วยนะคะไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากคุณศรีสุวรรณค่ะนี่คือเรื่องที่ท้าทายกกต.อย่างยิ่งนะครับกกต.ในฐานะที่เป็นคนที่ควบคุมดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนต้องมีเหตุผลอธิบายกับสังคมนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะงั้นถ้าวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่กระทำการฝ่าฝืนก็จะต้องลงโทษนะครับพรรคเพื่อไทยลงโทษคุณเศรษฐานะครับเพราะกฎหมายมีระบุเรื่องโทษไว้แล้วนะครับอย่างชัดเจนครับแล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่าวันที่17พฤศจิกายนนี้จะไปร้องต่อปปช.เอาผิดเรื่องจริยธรรมด้วยค่ะ